สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราทิ์นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเงินออนไลน์จากการเทรดในโอลิมเทรดนี้ด้วยเทคนิคที่มีชื่อว่า alligator กันครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานที่ผมเทรดไปเมื่อคืนก็นี่ครับผมเมื่อคืนผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้ผมชนะรวดทั้ง4ไม้เลยบอกเลยครับว่าเทคนิคนี้มีความแม่นยําสูงมากๆแล้วก็นี่เลยครับจากเมื่อคืนกําไรรวมผมทําไปได้ทั้งหมด 53บดอลลาร์หรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,900ก็ปัดขึ้นเป็น2,000บาทไปเลยแล้วกันนะฮะนี่ครับผมต้องบอกว่าเทคนิคนี้ค่อนข้างเหมาะมากๆสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ใครที่อยากจะไใช้เพื่อเทรดหายเลยได้เสริมหรือว่าจะไว้ใช้เพื่อฝึกเทรดเพื่อไปต่อยอดกับเทคนิคนอื่นๆอีกก็สำหรับเทคนิคนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับ ก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาสอนเทคนิคนี้ให้กับเพื่อนๆกันครับว่าเทคนิคนี้มันเทรดยังไงและถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันได้ประสิทธิภาพที่สูงที่สุดด้วยต้องเทรดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้จักกับโอลิมเทรดนี้มาก่อนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนๆฟังกันแบบสั้นๆคร่าวๆกันก่อนนะครับเพื่อเพื่อนๆเข้าใจคลิปนี้กันได้มากขึ้นนะก็สหรับโอลิมเทรดนี้ก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์จากการเทรดนั่นเองครับซึ่งสรับในโอลิมเทรดนี้วิธีการเทรดก็ง่ายๆเลยครับผมถ้าสมม หรือตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับเรากําหนดเองได้นะว่าเราจะให้แต่ละไม้ที่เราเทเนี่ยมันกี่นาทีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่ประมาณ1นนาทีกันนะครับคราวนี ในหนึ่งนาทีข้างหน้าเรามองว่าราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงเราสามารถที่จะเลือกเทรดได้ที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในแต่ละไม้ที่เราเทรดเราจะใส่จํานวนเงินไปเท่าไหร่เราก็เกาะเข้าไปตรงนี้เลยแล้วถ้าสมมุติเราเข้าเทรดไปแล้วกราฟมันวิ่งถูกทางตามที่เราเข้าเทรดเราก็จะได้กําไรกลับมาซึ่งนี่แหละครับกำไรที่เราจะได้กลับมามันจะคํานวณไว้ให้เราด้านล่างตรงนี้เลยครับแต่ว่ากลับกันถ้าสมมุติว่าเราแพ้อ่ะก็คือเราเข้าเทรดไปแล้วกราฟวิ่งสวนทางจากที่เราเทรดไม้นั้นเราลงทุนไปกี่ดอลลาร์ เราก็จะขาดทุนไปตามนั้นเลยนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือวิธีการเทรดในโอลิมเพตนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยผมอธิบายสั้น,นๆเฉยๆนะครับมันก็อาจจะฟังดูรวบลัดหน่อยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนใช้งานโอลิมเรตแบบละเอียดเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตัว alligator กันต่อมาดูกันว่าตัว alligator นี้มันเป็นเทคนิคที่ใช้งานยังไงครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆติดตั้งตัวนนนีี้้กกกกัั่่อรซึงงวิิธาตตด ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆมาที่ตรงเมนูอินดิเคเตอร์ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้ครับมันจะเป็นเมนูรูปวงเวียนก็คลิกเข้าไปได้เลยคราวนี้เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับตรงเมนูอินดิเคเตอร์ตรงนี้อีกทีนึงอ่ะคลิกเข้าไปได้เลยครับ แล้วนี่แหละครับเพื่อนๆจะเห็นตัว alligator อยู่ตรงนี้เลยก็คลิกใช้งานมาได้เลยครับโอเคครับผมคราวนี้พอเราคลิกใช้งานมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นตัว a l l i เต t o r หรือว่าตัวเส้น3เส้นเนี่ยมันมาวิ่งคู่กับกราฟของเราแบบนี้แล้วนั่นเองครับเท่านี้ก็จะเป็นการติดตั้งตัว a l l i เต t o r นี้กับกราฟของเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้หลังจากที่เราติดตั้งตัว a l l i เต t o r นี้เรียบร้อยแล้วก็มาดูกันครับว่าตัว a l l i เต t o r นี้มันเอาไว้ทําอะไรครับก็สําหรับตัว a l l i เต t o r นี้หน้าที่ของมันคือเอาไว้บอก แนวโน้ม hm ของราฟณปัจจุบันที่กําลังวิ่งอยู่ณนะตอนนี้นั่นเองครับถ้าสมมุติว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยมันวิ่งลงมาต่ํากว่าเส้นริเกเต t o r แบบนี้แล้วเส้นริเกเต t o r ก็เรียงลําดับ3เส้นสีเขียวสีแดงสีฟ้าตามลําดับแบบนี้เห็นไหมครับสีเขียวจะอยู่ล่างสุดแล้วก็สีแดงอยู่ตรงกลางแล้วสีฟ้าก็จะอยู่บนสุดแบบนี้นี่นะครับถ้าเรียงลำดับชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองคราวนี้กลับกันถ้าสมมุติว่า กราฟเนี่ยโดยรวมมันวิ่งอยู่สูงกว่าเส้นออลิเกเตอร์แล้วเส้นออลิเกเตอร์ก็ลิงลำดับกันตามนี้บนสุดเป็นเส้นสีเขียวตรงกลางเป็นเส้นสีแดงแล้วก็ล่างสุดเป็นเส้นสีฟ้าก็แปลว่าวการาฟณปัจจุบันตอนนี้กําลังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขา ขึ้นนั่นเองครับนี่เลยครับก็คือหน้าที่การทํางานของตัว a l l i g ต t o r นี้นั่นเองมันเอาไว้บอกแนวโน้มของาราฟที่มันกําลังวิ่งอยู่ตรงหน้าณปัจจุบันนี้ให้กับเรานั่นเองครับและเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูครับว่าตัว a l l i g ต t o r นี้มันบอกแนวโน้มได้แม่นยําขนาดไหนและมันเจ๋งขนาดไหนนี่เลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าถ้าแนวโน้มของการาฟโดยรวมถึงแม้าราฟมันจะวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆก็จริงแต่ถ้าแนวโน้มของมันไม่ชัดเจนเพื่อนๆจะเห็นครับว่า ตัวเส้นออลิเกเตอร์มันจะพันกันไปมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวการาฟเนี่ยมันมีแนวโน้มเห็นชัดเจนแล้วตัวเส้นออลิเกเตอร์มันถึงจะกลับมาเรียงตัวกันตามลําดับอย่างเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราดูอีกหนึ่งตัวอย่างตอนมันเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวโน้มตรงกลางของการาฟเนี่ยมันไม่ชัดเจนด้วยซ้ําว่า มันกำลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนเห็นไหมฮะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยกราฟมันกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นเห็นไหมฮะแต่ว่ากราฟตรงกลางเนี่ย มันขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยหรือก็คือพูดง่ายๆครับณนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่มีแนวโน้มไม่ชัดเจนนั่นเองตัวเส้นอลิเกเตอร์มันก็จะพันกันไปมามั่วอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่แนวโน้มมันกลับมาปกติตัวเส้นอลิเกเตอร์นี้มันก็จะกลับมาวิ่งเรียงตัวกันตามปกติแล้วก็จะบอกแนวโน้มให้เราเห็นได้ชัดเจนตามปกติเลยนั่นเองอ่า นี่เลยครับนี่คือความเจ๋งของตัวออลิเกเตอร์นี้มันสามารถบอกแนวโน้มได้แม่นยำมากๆตรงไหนมีแนวโน้มไม่ชัดเจนตัวออลิเกเตอร์มันก็จะพันกันไปมามั่วๆแต่ถ้าตรงไหนมีแนวโน้มเห็นได้ชัดเจนตัวออลิเกเตอร์มันก็จะวิ่งเรียงตัวกันสวยงามอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนั่นเองครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานตัวออลิเกเตอร์นี้ในการเทรดจริงกันครับซึ่งในการเทรดจริงบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆครับ ถ้าสมมุติว่าเราเปิดกราฟขึ้นมาเราเห็นว่าตัวกราฟปัจจุบันเนี่ยกำลังอยู่ในแนวโน้มของกราฟที่กําลังเป็นขาขึ้นชัดเจนแบบนี้เห็นไหมครับกราฟอยู่ข้างบนสุดตัวเส้นออริเกเตอร์เรียงกันตามลําดับชัดเจนสีเขียวอยู่บนสุดสีแดงอยู่ตรงกลางแล้วก็สีฟ้าอยู่ล่างสุดชัดเจนแบบนี้เวลาเราจะหาจังหวะเข้าเทรดเราสามารถหาจังหวะเข้าเทรดได้2แบบครับแบบแรกเลยก็คือถ้ากราฟย่อตัวลงมาชนที่เส้นสีเขียวของตัวออริเกเตอร์นี้แล้วไม่สามารถผ่านเส้นสีเขียวนี้ไปได้สุดท้ายเกิด การกลับตัววิ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟนะตอนนี้ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นกราฟโดยรวมยังกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นตามกราฟใช่วงนี้ขึ้นไปได้นั่นเองครับ แล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือถ้าสมมุติกราฟกลับตัวลงมาแล้วผ่านเส้นสีเขียวลงไปแต่สุดท้ายแล้วไม่ผ่านเส้นสีแดงหรือว่าไม่ผ่านเส้นสีฟ้าด้านล่างเลยแล้วสุดท้ายเขากลับตัววิ่งขึ้นมายืนเหนือเส้นสีเขียวแล้วทั้งหมดก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆทั้ง3เส้นเรียงตัวกันตามลําดับเขียว แดงแล้วก็ฟ้าแบบนี้ชัดเจนก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาขึ้นเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นตามไปณนช่วงนี้ได้นั่นเองครับและกลับกันถ้าสมมุติว่ากราฟโดยรวมอยู่ในแนวโน้มฝั่งขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ถ้ากราฟกับตัววิ่งขึ้นไปชนที่เส้นสีเขียวของตัวออลิเกเตอร์นี้แล้วไม่สามารถผ่านเส้นสีเขียวนี้ขึ้นไปได้สุดท้ายกับตัววิ่งลงมาเหมือนเดิม นี่นะครับเหมือนในตัวอย่างที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้อันนี้ก็ชนอีกรอบนึงแล้วก็ผ่านขึ้นไปไม่ได้สุดท้ายก็กลับตัววิ่งลงมาเหมือนเดิมก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้แนวโน้มโดยรวมมันยังอยู่ในแนวโน้มฝั่งขา ลงหรือว่ากราฟส่วนใหญ่ยังกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีอยู่นั่นเองแปลว่ากราฟในช่วงนี้เราก็สามารถหาจังหวะเทรดลงตามไปได้นั่นเองครับและถ้าสมมุติว่าตัวกราฟเองกับตัววิ่งขึ้นมาทะลุเส้นสีเขียวทะลุเส้นสีแดงแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ทะลุเส้นสีฟ้าเลยแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเขากลับตัววิ่งลงมาอยู่ต่ํากว่าเส้นสีเขียวเหมือนเดิมแล้วเส้นออลิเกเตอร์ทั้ง3เส้นก็เรียงลําดับกันชัดเจนแบบนี้ก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้โดยรวมยังอยู่ในแนวโน้ม ฝั่งขาลงกกาบในช่วงนี้ยังกลับตัววิ่งลงได้ดีเราก็สามารถหาจังหวะเทรดลงในช่วงนี้ ได้นั่นเองครับอ่านี่เลยครับก็คือวิธีการใช้งานตัวออลลิเกเตอร์นี้ในการเทรดจริงสรุปสั้นๆก็คือถ้าเราเห็นว่าตัวออลลิเกเตอร์นี้มันกําลังวิ่งอยู่ในแนวโน้มฝั่งไหนชัดเจนก็ให้เราดูต่อครับว่าแล้วทุกครั้งที่รกราฟกลับไปชนที่เส้นออลลิเกเตอร์เขาชนเส้นออลลิเกเตอร์แล้ววิ่งทะลุจนไปถึงเส้นสีฟ้าได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาไปไม่ถึงเส้นสีฟ้าแล้วสุดท้ายวิ่งกลับมาอยู่ในแนวโน้มเดิมของเขาได้เหมือนเดิมก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ยังไม่หลุดออกกจากแนวน มเเดิของแกรฟยังสามารถวิ่งต่อตามแนวโน้มเดิมของเขาได้อยู่เราก็สามารถหาจังหวะเข้าเทรดตามแนวโน้มของแกรมที่มันกําลังจะวิ่งไปนั้นได้นั่นเองครับโอเคครับนี่เลยก็คือสรุปสั้นๆสำหรับวิธีการใช้งานตัวเทคนิคอ l l ริเกเตอร์นี้นะครับก็สาหรับเทคนิคนี้ผมวองว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทํากําไรกันได้ดีมากขึ้นไปอีกนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีบัญชีเทรดในอลิมเทรดนี่มาก,ก่อนเลย เพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับและสิทธิพิเศษสําหรับเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมเพื่อนๆจะได้เข้ามาในกลุ่มสอนเทรดของผมด้วยซึ่งในกลุ่มสอนเทรดของผมนี้ก็จะมีความรู้ดีๆมีเทคนิคเจ๋งๆที่ผมจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอยู่ตลอดด้วยครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ หนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ท่านนี้คือคลิปวิดีโอแรกที่ทำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับการเทรดผมก็หวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ